วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556ข้าพระพุทธเจ้านางศิริลักษณ์นิยมอุปคู่พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทพตลอดจนประสบนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในเนเธอร์แลนด์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีและขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงโปรดอภิบาลและปกปักรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญด้วยพระพรตนัยแข็งแรงเจริญด้วยจตุรภิพรชัยอันประเสริฐและทรงเป็นมิ่งขวัญปกกล้าปกครองปวงชนชาวไทยตลอดไปชั่วกาลนานควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะ